ชมครับกูรูมืออาชีพของเราวันนี้มาจากร้านหมูทอดทั้ง7นะครับสวัสดีครับคุณลูกเกดแล้วก็น้องแชมป์ทำไมต้องชื่อหมูทอดทั้ง7ล่ะเพราะว่าเรามีเมนูหมูที่เด็ดถึง7สูตรด้วยกัน7สูตรเหรอคะก็แต่ละสูตรนะคะก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะอันไหน7อย่างของเธออยู่ไหนคะตัวตรงกลางนี้นะคะเป็นตัวเมนูชื่อว่าบ๊อบมาเล่ค่ะเป็น3ชั้นทอดกรอบคลุกเคล้ากับสมุนไพรค่ะค่ะแล้วอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหม่าล่านะคะชื่อเมนูว่าหมูทอดยูนนานค่ะใส่ผงหม่าล่าเผ็ดแบบสไตล์จีนนะใช่ค่ะอันนี้ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าเมนูหมูทอด NY ค่ะNY อ๋อนิวยอร์กหมูทอดนิวยอร์กใส่อะไรมันถึงจะเป็นนิวยอร์กคะก็เป็นชีสค่ะจ้าชีสโอ้ my god ใส่ชีสด้วยร้านนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเมนูแบบไทยๆเลยชื่อว่าหมูทอดกรุงศรีค่ะหมูทอดกรุงศรีตอนเสียกรุงเหรอคะ ไม่ใช่นะคะกรุงศรีคือมีอะไรคะจะเป็นน้ำซอสสูตรชาววังค่ะมีรสชาติแบบเค็มหวานแบบฉบับคนไทยชอบแล้วโอตาเดี๋ยวนี้ต้องชิมแล้วแบบไทยนะคะกรุงศรีอันนี้ค่ะตัวนี้จะชื่อว่าเมนูหมูทอด LA ค่ะLA 101เหรอคะนี่เป็นแบบอีสานเลยใช่ค่ะเป็นหมูปลานั่นเองเสิร์ฟคู่กับแจ่วบองแล้วอันนี้นะคะตัวนี้จะชื่อว่าเมนูหมูทอด AV ค่ะนังโป้ AV เหรอคะไม่ชื่ออะไรคะเป็นหมูสูตรนมญี่ปุ่นหมักด้วยนมจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งกลิ่นคงจะต้องหอมแบบนมครีมมี่อันนี้นะคะตัวนี้เมนูสุดท้ายนะชื่อว่าเมนูหมูทอดกรุงโซค่ะแบบสไตล์เกาหลีใส่โคจูจังใส่อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากคุณผู้ชมแค่หมูทอดอย่างเดียวปรับปรุงได้แบบ around the world เลยพอชิมหมูสูตรเสียกรุงก่อนได้ไหมคะไม่ใช่ค่ะสูตรกรุงศรีนะคะทำไมถึงได้คิดว่าเป็นสูตรกรุงศรีเพราะว่าเป็นแบบโบราณของไทยเราใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่เด็กคุณก็ทานมาแล้วเหรอคนไทยจะคุ้นเคยกับรสชาติแบบนี้อะไรเงี้ยใครดีนะคะตัวนี้อันนี้อร่อยนะรสชาติใช้ได้เลยอ่ะใช่ค่ะหนึ่งในเมนูขายดีเลยค่ะไปแล้วคุณผู้ชมหมูสูตรกรุงศรีอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เป็นแบบอันนี้นิวยอร์กค่ะนิวยอร์กเป็นชีสใส่ชีสจริงๆไหมคะใช่ค่ะชีสนำเข้าค่ะจันแล้วเป็นชีสนำเข้าอันนี้อะไรคะเกตัวนี้เป็นเมนูควบคู่ของทางร้านนะคะเล้งแซบน้ำใสเล้งแซบของเราเนี่ยรสชาติจะจัดจ้านตามสไตล์แบบเล้งแซบเลยค่ะเล้งแซบก็ต้องรสจัดนะคุณผู้ชมคะนี้ยังไม่ทันได้อุ่นในที่เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนอ๋อยาเลิศมากขออนุญาตเลาะเล้งหน่อยนะคะตายแล้วต้มจนนุ่มๆนะขอโทษนะคะหม้อนี้ขายเท่าไหร่คะเนี่ย140บาท100กว่าบาทกินกันสัก 3-4 คนนะคะอันนี้ส้มตำใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นส้มตำปูปลาส่วนตัวนี้เป็นตำไทยค่ะตำไทยค่ะอาจารย์ขออนุญาตชิมตำไทยได้ไหมสีสันดูดีนะอาจารย์ชอบไหมคะสีอมส้มๆแบบผู้ดีใช่ค่ะต่อน้ำส้มตำนี่ปรุงเองหรือว่ามีน้ำปรุงสำเร็จเราปรุงเองครกต่อครกเลยค่ะปรุงสดทุกครกเลยเหรอใช่จะให้คุณผู้ชมรสชาติเลิศมากเลย นี่ข้าวปากตกใจเลยนะคะแล้วขอชิมหมูอย่างอื่นเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมญี่ปุ่นนมญี่ปุ่นคุณผู้ชมต้องดูนะคะหมูหมักนมเสร็จแล้วเอามาทอดรสชาติจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเมนู AV เนี่ยของเราจะใช้ความร้อนในการอบค่ะจ้ะมันมีความนุ่มละมุนแต่จริงๆแล้วคือหมูส่วนเดียวกันหมดเลยจะมี2ส่วนค่ะจ้าเหรอคะถ้าเป็นเมนูกรอบเนี่ยเราจะใช้ตัว3ชั้นทอดกรอบเพราะว่ามันจะได้ความชุ่มฉ่ำ3ชั้นจะมีความกรอบอร่อยกว่าส่วนอื่นส่วนอื่นจะเป็นสันคอเลยค่ะสันคอล้วนๆเลยนะคะขอโทษนะคะคุณลูกเกดไปเอาความรู้หมูทอดกับตำรับอาหารอร่อยๆแบบนี้มาจากไหนคะเนี่ยจริงๆแล้ว เรื่องหมูทอดเกดมองว่ามันเป็นอาหารที่ทานง่ายแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยเราก็รู้สึกอยากเอาเมนูหมูมาเปลี่ยนแปลงให้มันมีรสชาติหลากหลายดูจะได้ไม่ซ้ำซากไม่จำเจนะคะลูกเกดเปิดร้านหมูทั้ง7นี่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ1ปีครึ่งแล้ว1ปีครึ่งโด่งดังมากในโลกโซเชียลหนูทำยังไงคะหนูถึงดังในโลกโซเชียลคะก็รักษาคุณภาพให้ดีค่ะลูกค้าก็บอกต่อนะคะลูกเกดพูดกับคุณผู้ชมเลยเชิญชวนให้ไปกินร้านหนูค่ะทางร้านนะคะใช้วัตถุดิบชั้นดีนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตแบบใส่ใจเลยนะคะมีเมนูหลากหลายอยากจะขอให้เชิญมาชิมกันที่ร้านเยอะๆค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะลูกเกดร้านอยู่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะห้วยขวางค่ะกด Google Map ไปก็ได้นะคะเซิร์ชคำว่าร้านหมูทอดทั้ง7ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงปิดวันไหนคะค่ะที่ร้านเปิดร้านทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยแต่ว่า Delivery เนี่ยเป
ิดจำหน่ายถึง3 ทุ่มค่ะทางร้านนะคะจะมีเพจร้านนะคะให้ติดตามข่าวสารกันนะคะชื่อเพจว่าหมูทอดทั้ง7นะคะสามารถไปกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะป้าตายวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องลูกเกดขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับรับประทานหมูทอดครั้งต่อไปต้องคิดถึงนะน้องลูกเกดของเรานะคุณผู้ชมร้านหมูทอดทั้ง7เข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะครับ